เสียงหมาที่เห่าเกลียวดังอยู่หน้าบ้านหลังเล็กๆของเชิดทำให้เจ้าของบ้านที่กำลังทำท่าจะอาบน้ำในตอนเย็นของวันหนึ่งแห่งเดือนมีนาคมอันร้อนอบอ้าวต้องหยุดชะงักแล้วส่งสายตามองไปยังทางเข้าหน้าบ้านซึ่งมีหมู่แนวไม้น้อยใหญ่ที่เขาสรรหามาปลูกบังสายตาอยู่เสียงตะโกนเรียกแล้วก็เสียงย่ำเท้าของคนหลายคนดังตามเข้ามาเชิดเชิดโอ้ยเชิดอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนดังแว่วขึ้นมาทำให้เชิดรีบเข้าโรงเรือนออกไปทันทีอ้าวบ่าววีมีอะไรวะมาซะเย็นเลยอ้าวแล้วนั่นใครมาด้วยล่ะเชิดถามตามองไปยังชายสองคนท่าทางสุภาพเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยบารมีอย่างเห็นได้ชัดเจนก็มีธุระสิเว้ยเพื่อนบ่าววีตอบนี่คุณชายกับคุณชอบสองคนน่ะแกอยากจะเจอเองมานานแล้วแต่จังหวะไม่ค่อยได้วันนี้น่ะแกว่างก็เลยขับรถมาจากในตัวจังหวัดออกมาเองนี่ละข้าเองนะก็เคยอยู่กับแกสมัยเป็นทหารน่ะแต่ว่าตอนนี้แกลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วบ่าววีบอกย่อๆเชิดรีบยกมือไหว้อย่างนอบน้อมพลางเชื้อเชิญทั้งหมดขึ้นไปนั่งบนเรือนหลังเล็กๆของเขาซึ่งยกพื้นสูงและจัดบ้านไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านชายกับชอบยิ้มให้เชิดอย่างเป็นกันเองชายวัย40ต้นๆทั้งสองก้าวตามเชิดขึ้นบนเรือนพรางเอ่ยชมปอกโอ้เชิดจัดบ้านเองหรือดูคลาสสิกสบายตามากเลยทีเดียวน่าอยู่น่าอยู่มากชายเอ่ยชมชอบก็พยักหน้าพรางเอ่ยเสริมใช่ๆดูน่าอยู่สะอาดตาติดกับบ้านของชาวป่านะนี่แสดงว่านายน่ะไม่ธรรมดาอย่างที่เขาล่ำลือกันจริงๆอ๋อไอ้เชิดน่ะมันเคยอยู่ในเมืองครับนายบาวีตอบแทนเชิดมันข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่ออสเตรเลียนานมาแล้วครับพักหลังน่ะมันคงเบื่อชีวิตในกรุงก็เลยออกมาปลีกวิเวกในป่านี่แหละครับเพราะว่าพื้นฐานของมันก็เหมือนกับผมนี่แหละเป็นลูกป่าเหมือนกันแต่เราสองคนนะครับเคยเรียนประถมแล้วก็มัธยมมาด้วยกันครับนายอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือวิเศษจริงๆจะได้คุยกันง่ายน้อยชัยดิดนิ้วปอกอย่างถูกใจพรางพูดต่อผมจะเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับชัยเริ่มพูดคือที่เรามาหาเชิดในวันนี้น่ะก็เพราะว่าพวกเราคือผมกับชอบน่ะปกติแล้วถ้าเราว่างๆเราก็ชอบเข้าป่าอยู่แล้วพวกเราน่ะเป็นพวกนิยมไพรแต่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ลั่วยิงสัตว์ปั่มเพื่อเราจะยิงก็ต่อเมื่อเป็นอาหารเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นทีนี้น่ะเราได้ข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วจากพรานเก่าแก่ที่เราเคยจ้างนำทางและเชิดก็คงจะรู้จักแกนะก็คือพรานทองพรานทองน่ะไปหาพวกเราเมื่อเกือบเดือนที่แล้วนะครับพร้อมทั้งนำของแปลกๆไปขายให้กับพวกเราพรานทองแกเล่าว่าจ่ายทุนเพื่อนชาวไทยใหญ่ของแกที่หากินข้ามเขาไปมาเทพธนาวสีน่ะได้ไปพบกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์แปลกแล้วก็ในชั่วชีวิตของจ่ายทุนน่ะไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยแล้วจ่ายทุนน่ะเล่าให้พรานของเราฟังว่าเขาน่ะหลงเข้าไปในหลืบเขาแห่งหนึ่งลักษณะเหมือนแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบทุกทิศจ่ายทุนตามรอยเสือเจ็บที่โดนก็ยิงเข้าไปมันหนีไปทางนั้นแล้วก็ได้เห็นสัตว์แปลกประหลาดในหลืบเขาแห่งนั้นแหละครับจ่ายทุนเล่าให้พรานทองพรานของเราฟังว่าที่ลำธารนั้นสงบนิ่งเป็นบึงกว้างกลางป่าน้ำในบึงประหลาดนั่นน่ะเป็นสีเขียวมรกตเขาบอกและเขาก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งตอนแรกนะจ่ายทุนเล่าว่าเขานึกว่าเป็นหมูป่าลงเล่นน้ำแต่เมื่อเขาซุ่มดูร้อยมันขึ้นจากน้ำคุณรู้ไหมว่าไม่มีวี่แววว่ามันจะขึ้นมาเลยเขาจ้องเขม่นมองอย่างอดทนแล้วก็จนครั้งหนึ่งมันโผล่ขึ้นมางับเหยื่อกลางอากาศแต่ก่อนนั่นแหละ
ที่ทำให้จ่ายทุนตกตะลึงแล้วมันเป็นยังไงหรือครับคุณชัยเชิดถามขึ้นเหมือนเขาจะเดาอะไรได้ลางๆก็จ่ายทุนเล่าว่ามันคือหมูปลาลาดที่มีท่อนล่างน่ะเป็นปลาคุณชัยเล่าอย่างตื่นเต้นให้เชิดฟังบาวีที่นั่งเงียบๆอยู่บีบมือเกรงอย่างตื่นเต้นไปด้วยฟังที่พรานทองเล่ามาน่ะนะตอนแรกน่ะผมไม่อยากจะเชื่อแกหรอกแต่แกยืนยันหนักแน่นว่าจ่ายทุนคนนี้น่ะเป็นเพื่อนกับแกมาร่วมๆ30ปีแล้วพูดจาน่ะเชื่อถือได้แต่ว่าที่ทำให้ผมมั่นใจว่าจ่ายทุนพูดจริงก็คือสิ่งหนึ่งครับชอบแกวออกมาเชิดดูสิเผื่อเชิดนะอาจจะเคยเห็นหรือว่ารู้จักชอบพยักหน้าพรางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายเล็กๆก็หยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งนั้นมีลักษณะแห้งแล้วก็แข็งเป็นซากของงูเล็กๆหรือคล้ายๆไส้เดือนยาวประมาณ10เซนมีสีออกดำๆวางนิ่งอยู่ในผ้าขาวม้าด้านในในผ้าขาวม้านั้นยังมีผ้าขาวบางรองอยู่อีกหนึ่งชั้นและในผ้าขาวบางนั้นโปรยปลายด้วยดอกไม้และของหอมเอ้ยนี่มันขนนกกระเราเองเนี่ยครับเชิดอุทานออกมายางตกตะลึงชัยและชอบมองตากันแล้วพยักหน้าใช่แล้วครับเชิดชัยบอกนี่คือขนนกกระเราเองด้วยเรียกอีกอย่างว่าชัยพูดได้แค่นั้นบ่าวีก็แทรกขึ้นมาบ้างว่าก็คงจะเรียกว่างูเหลือมปากเป็ดใช่ไหมครับนายขอโทษที่ผมเสียมารยาทสอดขึ้นมาแต่ว่ามันตื่นเต้นจนอดไม่ได้จริงๆครับบาวีบอกพร้อมจ้องมองดูสิ่งนั้นอย่างพิศวงงงงวยชัยหันไปมองบาวีพร้อมเอื้อมมือไปตบบ่าเบาๆเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกบาวีผมเข้าใจดีตอนผมเห็นที่พรานทองยืนในครั้งแรกน่ะผมก็เป็นเหมือนคุณนี่แหละครับจริงไหมชอบชัยหันไปถามชอบชอบยิ้มพร้อมพยักหน้าทีนี้น่ะเชิดเองก็คงจะรู้นะว่าเจ้านกกระเวกเนี่ยมันเป็นนกเทศจะพบเจอได้ในป่าพิสดารด้วยถ้าจะให้ผมพูดตรงๆก็คือป่าหิมพานต์นั่นแหละที่นั่นน่ะมีสัตว์แปลกๆแล้วก็ประหลาดเยอะมากเรื่องนี้น่ะใครๆก็รู้และการที่จ่ายทุนได้ขนนกมานั้นก็เห็นมันกับตาว่ามันบินผ่านศีรษะของเขาแล้วบินวนอยู่หนึ่งรอบก่อนจะสลัดขนลงมาแล้วไอ้ขนนกนั่นน่ะก็กลายสภาพเป็นแบบนี้เป็นงูเหลือมปากเป็ดแค่นั้นยังไม่พอนะยายทุนยังบอกอีกว่าก็เห็นลิงเหรอครับเชื่อทวนคำยายทุนเห็นลิงก็เห็นหมูในน้ำแล้วก็เห็นลิงในน้ำแต่ที่ชวนสนเท่ก็คือลิงนั่นช่วงล่างลงไปเป็นอะไรคุณรู้ไหมเป็นหอยชัยพูดแค่นั้นแล้วนิ่งเสียรอดูท่าทีของเชิดอย่างใจเย็นเชิดหลับตาเหมือนระลึกหรือนึกถึงอะไรสักอย่างแล้วพูดขึ้นมาอย่างช้าๆว่าคุณชัยครับแต่สิ่งที่จ่ายทุนพูดก็ได้เห็นมาจริงผมว่าสถานที่ที่เขาได้หลงเข้าไปนั้นก็คงจะเป็นปากทางเข้ารั่วส่วนหนึ่งของป่าหิมพานต์แล้วล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดนั่นมันจะมีอยู่เฉพาะในป่าหิมพานต์เท่านั้นเชิดพูดเบาๆร่างกล่าวต่อว่าสมัยนั้นที่ผมบวชแล้วก็ศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์ของผมผู้ซึ่งออกทุดงทุกรุกปีนะครับแต่ท่านน่ะเป็นผู้เคร่งในการปฏิบัติมากหลวงปู่หรือว่าอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังนะครับในเรื่องนี้ท่านเล่าอยู่เหมือนกันท่านเล่าในสิ่งที่ได้เห็นอย่างเช่นที่จ่ายทุนได้เจอนั้นที่ท่านเคยบอกอย่างหมูที่ตัวเป็นปลานั้นเขาเรียกว่าสุกรนาทีครับสุกรนาทีชัยและชอบพูดพร้อมกันใช่ครับเชิดตอบส่วนลิงที่ส่วนล่างเป็นหอยท่านอาจารย์เคยบอกว่าเขาเรียกว่าเนกัมพูโอ้
สามคนคือชัยชอบและบ่าวีอุทานขึ้นพร้อมกันอย่าคาดไม่ถึงว่าเชิดจะรู้ลึกถึงเรื่องแบบนี้ได้ส่วนงูเหลือมปากเป็ดนี้เชิดพูดผมดูแล้วเป็นของจริงแน่นอนครับพญานกปักษาวายุพักหรือว่านกกาฬเวกน่ะเป็นนกเทพและก็จะมีถิ่นที่อยู่ในแถบนั้นเหมือนกันผมชักจะสนใจในสิ่งที่จ่ายทุนเล่าให้พรานทองฟังซะแล้วครับคุณใจคุณชอบว่าแต่พรานทองน่ะจะบอกไหมครับว่าตอนนี้น่ะจ่ายทุนน่ะอยู่ที่ไหนเพราะผมเดาเอาว่าที่คุณชัยและคุณชอบมาหาผมวันนี้เพื่อที่จะไปพิสูจน์เรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเชิดสองคนพูดขึ้นมาพร้อมกันน่ะเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณดีมากเชิดเราจะมาชวนคุณแล้วก็บ่าววีน่ะไปตามหาเจ้าของคนนกนี้ล่ะและเราก็อยากเห็นเจ้าสุกรนาทีนั่นด้วยส่วนเรื่องจ่ายทุนนะผมได้สอบถามกับพรานทองแล้วจ่ายทุนข้ามเขตกลับไปฝั่งโน้นแล้วและป่านนี้ไม่รู้ว่าส่วนตัวอยู่ที่ไหนหรือว่าไปท่องป่าอยู่ไหนแต่เขาบอกกับพรานทองว่าไม่ต้องชวนเขากลับไปหาไอสัตว์ประหลาดอะไรนั่นอีกเขาเล่าว่ายังมีเรื่องประหลาดประหลาดอีกมากในระหว่างทางและที่เขารอดกลับมาได้นะเพราะว่ามีเทพที่เป็นอาจารย์ของเขานั้นได้ช่วยไว้ไม่อย่างนั้นนะก็คงไม่รอดและเทพตนนั้นได้สั่งห้ามเขากลับเข้าไปในป่าประหลาดนั่นอีกเด็ดขาดพรานทองบอกผมอย่างนั้นนะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือจ่ายทุนได้ทำแผนที่ตั้งแต่เริ่มเข้าไปในภูเขาประหลาดนั้นนะเอาไว้ก็ทำจากความทรงจำซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าก็คงจะไม่มากมายอะไรตกลงนะคุณสนใจจะไปกับเราใช่ไหมเชิดใจวกกลับมาถามเชิดพร้อมบอกงานนี้นะผมไม่ใช้บริการคุณฟรีๆหรอกนะผมมีค่าเหนื่อยคุณกับบาวีเพราะว่าการไปครั้งนี้นะคงจะนานเป็นเดือนขึ้นไปแต่ว่าจะเดือนเดียวหรือว่าหลายๆเดือนนะผมไม่อาจรู้ได้จุดประสงค์หลักของเราก็คือไปรู้ไปเห็นป่านั่นแหละนี่อาจจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆมาบ้างและผมกับชอบก็ได้เตรียมกล้องถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอเอาไว้อย่างดีเพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่โลกยังไม่รู้แค่นี้แหละที่เราต้องการส่วนค่าเหนื่อยของคุณทั้งสองคนน่ะเรียกมาเลยว่าอยากได้เท่าไรผมไม่มีเงื่อนไขอะไรชอบบอกอย่างคนใจสปอร์ตเป็นบทสนทนาและเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว3วันตอนนี้ทั้งหมดรวมถึงลูกหาบแบกสัมภาระอีก3คนรวมแล้ว7คนต่างก็กำลังเดินกันอยู่ในดงลึกแห่งเทือกเขาตนาวสีเทือกเขาโบราณที่เต็มไปด้วยสิ่งพิสดารและลึกลับจนหลายต่อหลายคนได้พาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ป่าดงดิบแห่งนี้อย่างน่าสะเทือนใจและน่าเห็นใจและตอนนี้มันก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆของวันที่5ที่คณะผจญภัยแต่เดินกันอยู่บนทางด่านสัตว์เก่าๆซึ่งเริ่มจะรกเรื้อด้วยหมู่วัชพืชและเถาวัลย์เริ่มเลื้อยเข้ามายึดครองทางด่านแห่งนี้ด้วยไม่มีร่องรอยของสัตว์เดินผ่านมานานพอสมควรทั้งหมดทะลุออกจากด่านร้างตรงตีนเดินเตี้ยๆซึ่งก็เป็นลานโล่งมีไม้ยืนต้นเล็กๆขึ้นอยู่ประปรายตัดออกไปรอบนอกเป็นป่าทึบเช่นเดิมเชิดร้องบอกพวกลูกหาบมันมีลุงไข่ป่าวัดและไข่หมีให้หยุดพักปรงสัมภาระตรงนี้สักครู่แล้วค่อยเดินทางต่อเขากับบ่าววีจะล่วงหน้าไปดูลานเราสัก10นาทีแล้วก็จะกลับมาคณะทั้งหมดอันมีชัยชอบและลูกหาบหยุดพักเหนื่อยและรอเชิดอยู่ตรงรานนั้นลุงไข่เอนหลังพิงต้นตะเคียนเล็กๆส่วนบ่าววัดกับไข่หมีนั่งคุยกันเบาๆบางครั้งก็หัวร่อต่อกระซิกด้านใจกับชอบนายจ้างนั้นดึงบุหรี่ออกมาจุดสูบรอเวลาทั้งคู่ยังไม่รู้สึกเหนื่อย
เมื่อเป็นคนเดินป่าเป็นประจำจนชินเป็นเวลาล่วงเลยไปประมาณ20นาทีเชิดและบ่าววีถึงได้เดินกลับมาพร้อมด้วยเห็ดปลวกอีกหอบใหญ่ผมมีของอร่อยๆมาฝากครับนายเชิดบอกกับชัยพอดีตอนนั้นนะขากลับผมเหลือไปเห็นพอดีเลยสดๆแบบนี้นะครับเอามาทำอะไรก็อร่อยครับเชิดบอกพรางเรียกไข่หมีลูกหาบให้มาเอาเห็ดไปผมกับชัยน่ะชอบกินมากเห็ดปลวกชอบพูดบอกมือก็ลูบคลำปืนไรเฟิลประจำกายยามรักใครจะเอาย่างเอาผัดเอาย้ำได้หมดนับว่าเป็นสิ่งที่ปามอบให้กับพวกเราพวกเรานะก็ต้องตอบแทนปาด้วยการไม่ทำลายปานั่นแหละนี่แหละที่เดี๋ยวนี้ผมกับชัยน่ะเน้นการถ่ายรูปมากกว่าชอบเล่าให้ฟังดีดีครับคุณชอบเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวผมกับบ่าววีนะครับก็ได้บอกพวกลูกหาบไว้แล้วว่าเราน่ะจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะครับเออดีแล้วชัยเอ่ยขึ้นจากด้านหลังที่เขานั่งอยู่เราจะไปกันต่อหรือยังมาไปก็ดีครับเอาล่ะพวกเราเดินทางกันต่อเถอะเชิดหันไปบอกพวกลูกหาบและทำมือเป็นสัญญาณให้บ่าววีออกเดินประกบหลังตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆจนดูแล้วอีกไม่นานคงจะมืดค่ำเป็นแน่แท้ด้วยสภาพในไพรกว้างนั้นมืดทึบอยู่แล้วทำให้เชิดต้องบอกให้คณะเร่งเดินทางออกให้พ้นแนวป่าทึบให้ทันก่อนตะวันตกดินเขากำลังมองหาทำเลบนเดินเตี้ยๆที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้ที่ไม่รกทึบจนเกินไปให้พอกางเต็นท์นอนได้และปลอดภัยในที่สุดเชิดก็เจอสถานที่แห่งหนึ่งที่พอจะพักแรมกันได้มันเป็นลูกเนินเตี้ยๆและมีหมู่ไม้ขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นมากสลับแซมด้วยดงหินและลำห้วยที่ทอดกว้างราวสองวาเป็นทำเลที่เหมาะและสะดวกที่จะพักแรมชัยกับชอบดีดนิ้วเปาะอย่างถูกใจไปเห็นทำเลที่พักคนทั้งสองต้องการจะอาบน้ำอยู่พอดีเพราะว่าผ่านไป2วันเต็มๆที่ยังไม่ได้อาบน้ำเพราะไม่ผ่านลำห้วยลำธารเอาซะเลยบ่าววีบอกกับเชิดว่าก็จะออกไปหาอาหารสักหน่อยไม่ไกลมากเชิดพยักหน้าเฮ้ยรีบไปรีบมานะเพื่อนเดิมจะมืดแล้วเองเอาไฟฉายไปด้วยนะเชิดร้องบอกบ่าววีแต่หันไปสั่งงานพวกลุงไข่บ่าววัดและไข่หมีให้เตรียมกางเต็นท์และเตรียมฟืนสำหรับก่อไฟกองใหญ่2กองในค่ำคืนนี้ที่กำลังจะมาถึงบ่าววีออกจากที่พักพร้อมด้วยปืนคู่กายเขาด้อมๆมองๆหาอาหารพวกสัตว์เล็กๆและพวกพืชที่พอจะหาได้เขาเดินเลาะริมห้วยและมองเห็นพวกผักกูดผักน้ำขึ้นอยู่เป็นดงไม่ห่างจากที่พักมากนักเลยหมายตาไว้ว่าขากลับถึงจะเก็บเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกป่าเมื่อเขาเดินทางออกมาได้ราวกิโลเศษๆแงนมองขึ้นไปบนคาคบบ่าววีถึงกับสะดุ้งขนลุกเกรียวโดยทันทีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองดูเขาอย่างเงียบๆและหวาดระแวงบ่าววีขมิ้นมองพร้อมยกปืนในมือขึ้นแล้วเล็งไปยังร่างนั้นอยู่ครู่หนึ่งเขาอุทานเบาๆเฮ้ยนี่มันลิงแม่ลูกอ่อนนี่วะพอเพิ่งเห็นที่อ้อมอกของมันมีลูกอ่อนเล็กๆเกาะแนบเล่นนิ่งสนิทอยู่อย่างนั้นด้วยตัวแม่คงจะส่งสัญญาณระวังภัยเอ๊ะทำไมมันแตกหวงออกมาตัวเดียววะบ่าววีคิดเขาลดปืนในมือลงและจ้องมองลิงตัวนั้นอย่างเอ็นดูไม่คิดทำร้ายลิงแม่ลูกอ่อนตัวนั้นยังคงนั่งนิ่งจ้องดูเขาอยู่อย่างนั้นจนบ่าววีเดินลับหายเข้าไปในราวป่าก็ได้กบมาด้วยราว 4-5 ตัวซึ่งพอลุงไข่เห็นแกก็หัวเราะร่าและบอกว่าเดี๋ยวจะทำแกงอ่อมกบให้ลองกินดู
อาหารเย็นมื้อนั้นมียำผักกูดน้ำพริกป่าและแกงหอมกบยังมีผักลวกและก็หน่อไม้ลวกซึ่งสามารถเก็บไว้กินได้อีกในพรุ่งนี้เช้าใจกับชอบงัดเอาเนื้อกระป๋องออกมาเสริมทั้งหมดนั่งล้อมวงกินด้วยกันอย่างไม่ถือตัวบ่าวนายทำให้ยิ่งเพิ่มความคุ้นเคยและอาหารก็อร่อยอร่อยทุกๆรายการต่อไปครั้งหน้านะถ้ามีโอกาสได้เข้าป่าอีกผมน่ะคงต้องจองตัวทีมนี้ทุกคนเลยนะครับชัยพูดยิ้มยิ้มหลังจากเสร็จจากมื้อเย็นและกำลังจิบกาแฟดำร้อนอยู่ข้างกองไฟส่วนชอบก็กำลังตรวจดูกล้องถ่ายรูปที่เขาเพิ่งถ่ายไปในวงข้าวมันเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆมีแบตเตอรี่เฉพาะตัวของมันและสามารถใช้ถ่านไฟฉายขนาดที่ระบุไว้เอามาใช้สำรองได้ซึ่งชอบผลมาเป็นลังๆกะว่าให้พอสำหรับ1เดือนกันเลยทีเดียวกองไฟใหญ่ที่ไข่หมีก่อไว้เริ่มปะทุติดดังเปี๊ยะปะเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้ไม้ขอนใหญ่ๆหลายขนาดเป็นเชื้อไฟลูกหาบ3คนยังนั่งสูบไปจากกันอยู่เชิดเดินตรงเข้าไปหาแล้วก็สั่งการเรื่องเวรยามให้ผลัดกันอยู่ยามในคืนนี้เพราะว่าการนอนกับพื้นดินนั้นสมควรที่จะมีเวรยามเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนไม่เหมือนนอนกันบนห้างสูงๆและจนราวๆ3ทุ่มชัยกับชอบก็ขอตัวเข้านอนยังเหลือเชิดกับบ่าววีที่ยังนั่งคุยกันอยู่ส่วนบ่าววัดกับไข่หมีก็เข้านอนในเต็นท์อีกหลังแล้วเช่นกันโดยหัวค่ำนี้มีลุงไข่รับหน้าที่เป็นยามบ่าววีเดินเข้าไปคุยกับลุงไข่ทั้งคู่รู้จักกันนานแล้วด้วยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันลุงไข่นั้นเป็นคนที่มีวิชาอาคมพอตัวเหมือนกันตามธรรมดาแกก็ออกป่าล่าสัตว์อยู่เสมอแต่ว่าไม่เข้าไปลึกมากนักแต่ด้วยประสบการณ์ป่าอันค่อนข้างโชคโชนของแกจึงทำให้เชิดเลือกลุงไข่เป็นหัวหน้าลูกหาบและเป็นที่ปรึกษาของเขาไปในตัวลุงไข่ได้บอกกับบ่าววีว่าอาคืนนี้นะเวลานอนอย่านอนจนสลบสไลด์ล่ะถ้าสังหรณ์อะไรสักอย่างพิกลพิกลมันยังไงก็บอกไปถูกเหมือนมีอะไรแอบดูเราอยู่แกบอกและเมื่อบ่าววีนำเรื่องนี้ไปบอกกับเชิดก็เลยเดินมาปรึกษาและคุยกับลุงไข่เวลาในตอนนั้นล่วงเลยเข้า4 ทุ่มกว่าๆคงไม่มีอะไรหรอกลุงเดี๋ยว5 ทุ่มนะลุงเข้าไปนอนนะเดี๋ยวผมจะอยู่ยามเองสัก2 ชั่วโมงเชิดบอกกลางส่งห่อใบจากให้แกลุงไข่ทำหน้าเป็นกังวลแกบอกว่าเราเข้าป่ามาวันนี้ก็วันที่5แล้วมีคืนนี้แหละที่ผมรู้สึกแปลกๆแต่ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรนะก็ต้องลองดูกันสักตั้งนะเชิดแกพูดพร้อมกับขอตัวไปนอนพักเอาแรงเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆเชิดนั่งอยู่คนเดียวหน้าเต็นท์3 หลังที่ตั้งกันอยู่และแล้วหูของเขาก็แว่วเสียงหนึ่งมันดังอยู่ไกลๆแว่วมาตามสายลมแล้วเสียงนั้นก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆก้อยเสียงนั้นเล็กแหลมเย็นแหลมพลาดเข้าไปถึงขั้วหัวใจและแน่นอนว่าคนที่เคยเข้าป่าและเจนไพรทั้งหลายย่อมที่จะรู้และคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้กองกอยชืดคิดอยู่ในใจพลางกวาดสายตาตรวจดูความเรียบร้อยของรอบๆที่พักก็เอาขอนมาแห้งใส่เพิ่มเข้าไปในกองไฟและด้านหลังใช้และชอบก็ค่อยแหวกประตูเต็นท์ออกมาอย่างเงียบๆผมได้ยินเสียงแปลกๆแง้มประตูเต็นท์ดูนะก็เห็นเชิดนั่งอยู่ก็เลยออกมาว่าแต่เสียงไอ้ก้อยหรือเปล่านะเมื่อกี้น่ะ
ชัยถามอย่างไม่อ้อมค้อมชอบก็ขยับเข้ามาใกล้ๆผมว่าน่าจะใช่ครับนายและคงไม่ใช่ตัวเดียวลักษณะร้องกู่แบบนี้คงมีเป็นฝูงครับเชิดบอกอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาชอบครางขึ้นไอ้ก้อยนี่ปู่ของผมน่ะแกเรียกว่าไอ้ย่องตอดไอ้ย่องตอดหรือครับชื่อแปลกดีเชิดพูดใช่ครับปู่ของผมแกเรียกไอ้พวกนี้ว่าไอ้ย่องตอดเพราะว่าพวกกองก้อยน่ะชอบแอบออกมากลางดึกแล้วสะกดคนเหมือนกับไอ้ย่องตอดที่เป็นคนสำคัญของนางละเวงในเรื่องพระอภัยมณีนั่นแหละครับอ่านวรรณคดีด้วยหรือครับเชิดอุทานก็มีบ้างครับเรื่องที่สำคัญสำคัญน่ะชอบตอบแต่ว่าสู้ใช่ไม่ได้รอกรายนั้นน่ะเขารู้ลึกรู้จริงชอบคุยบ่ายไปที่ชัยที่กำลังยืนฟังอยู่โอ้ผมชักอยากจะรู้เรื่องไอ้ย่องตอบซะแล้วครับเชิดพูดก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับสุดท้ายน่ะย่องตอบก็โดนนางสาวคนน่ะเอาสายสินจับไว้ก็จับได้ไอ้ย่องตอบคนนี้น่ะมันชอบกินตับกินไตของสัตว์ชายตอบแทนชอบที่ยืนยิ้มอยู่อ๋อนางสาวคนคู่ครองของสุดสาครใช่ไหมครับเชิดถามชายพยักหน้ายิ้มยิ้มพรางกล่าวเก่งเหมือนกันนี่เชิดยังจำได้ดีอยู่ความจำนะกำลังสนทนาการอย่างออกรถออกชาติรันบรรยากาศป่ารอบๆที่พักแมลงไพรที่กำลังร่ำร้องอยู่ก็กลับเงียบเชียบลงพร้อมๆกันและพร้อมๆกันนั้นเงาดำๆวูบวาบหลายๆเงารอบที่พักก็เกิดขึ้นโดยฉับพลันและเงียบเชียบดาวีที่ยืนคอยระวังเหตุการณ์อยู่ซึ่งเขาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วส่งสัญญาณปลุกลูกหาบทุกคนให้รู้ตัวและแล้วเสียงประหลาดก็ดังขึ้นรอบๆที่พักแรมของมนุษย์เสียงนั้นร้องก้อยก้อยบางเสียงก็ร้องก้องก้อยจนบ่าววัดและไข่หมีถึงกับต้องเอามืออุดหูส่วนลุงไข่นั้นยืนบริกรรมคาถาอยู่เงียบๆเชิดหันไปบอกชัยกับชอบว่าเดี๋ยวผมน่าจะยิงไล่พวกมันไปก่อนครับแต่ถ้ามันยังดื้อดึงอยู่เราจะใช้ไม้แข็งกับพวกมันรับรองว่ามันต้องเข็ดลาไปอีกนานครับเชิดบอกพลางยกปืนแก๊ปคู่ใจประทับบ่าเตรียมยิงข้าป่ารอบนี้เชิดเอาปืนมาสองกระบอกคือทั้งไรเฟิลและปืนแก๊ปเพราะว่าในป่านั้นมีการใช้ปืนหลายๆจุดประสงค์เชิดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าผีกองกอยที่อยู่ในเงามืดยังร้องขย่มขวัญอยู่อย่างระงมก็เลยยิงปืนเข้าไปในราวป่าที่พวกมันแฝงตัวอยู่ทันทีเสียงกระสุนลูกปลายแหวกอากาศปะทะกิ่งไม้น้อยใหญ่ในป่าลึกพร้อมกับเสียงประหลาดพวกนั้นเงียบลงทันทีแต่อีกด้านของพวกเขากลับดังขึ้นมาแทนและคราวนี้มันดังกระหึ่มรอบๆที่พักคล้ายๆเป็นการข่มขวัญข่มบารมีเพื่อพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดเขาบอกให้ชัยช่วยสาดแสงไฟฉายขนาด5ท่อนส่องเข้าไปในราวป่ารอบๆที่พักและในที่สุดเชิดก็มองเห็นก็มองเห็นเจ้าผีกองกอยตัวใหญ่กว่าตัวอื่นๆมันมีขาเดียวแล้วก็มีตาข้างเดียวเจ้าผีตัวนั้นยืนนิ่งยกมือขึ้นสั่งการรอบๆเหมือนขุนพลบัญชาการศึกและยังไม่รอช้าเชิดกวักมือเรียกลุงไข่เข้ามาซุบซิบอะไรกันสักครู่แล้วลุงไข่ก็ส่งของสิ่งหนึ่งให้กับเชิดโอ้มันคือลูกดอกพร้อมกระบอกคล้ายๆกับที่พวกเงาะป่าใช้การเป็นอาวุธเชิดรับเอาลูกดอกนั้นพร้อมกระบอกมาก็ของสิ่งหนึ่งเป็นแท่งเล็กๆคล้ายประทัดแต่ยาวกว่าสองเท่าผูกติดกับลูกดอกนั้นพร้อมกับยิงออกไปในทันทีเสียงดังพับเป็นเสียงลูกดอกวิ่งออกจากแหล่งทะยานตรงเข้าหาเป้าหมาย
คือผีกองกอยขาเดียวตัวหัวหน้าที่มีตาเดียวทันทีและมันก็เสียบเข้าที่กลางลำตัวของเจ้าผีร้ายตนนั้นจนมิดเหลือเพียงวัตถุที่ผูกติดอยู่แค่นั้นเองและยังไม่ทันที่เจ้าผีกองกอยจะได้แผดร้องเสียงกำปนาตก็ดังขึ้นสนั่นวันไหวไปทั่วราวป่านั้นตูมสูงนั่นเองที่ผูกติดไปกับลูกดอกและตอนนี้เจ้าตัวหัวหน้าก็แหลกเละไม่มีชิ้นดีแทบจะหาซากไม่เจอส่วนพวกลูกน้องนั้นแตกฮือกระโจนเข้าราวป่ารึกไปจนหมดสิ้นและพวกมันก็คงจะเข็ดหลาบมนุษย์ไปอีกนานแสนนานที่แท้เจ้ากองกอยพวกนี้เป็นคล้ายกึ่งมนุษย์กึ่งผีพรานอาวุโสหลายคนเคยเล่าว่าพวกมันอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนมนุษย์บ้างก็ว่ามันเป็นพวกคนป่าเผ่าหนึ่งแต่ที่เชิดเจอนี่มันมีขาเดียวน่าสยดสยองและน่าสะพรึงกลัวจริงๆพวกเรานะข่าวมาลึกขึ้นทุกทีทุกทีแล้วในป่าโบราณนี้ผมเดาเอาว่าแถบนี้น่ะคงจะมีน้อยคนนักที่จะเข้ามาถึงดูสภาพป่าดงแล้วมันมีสภาพเป็นป่าบริสุทธิ์เป็นป่าดิบแท้ๆเลยครับแต่ผมว่าการที่เราเจอพวกผีกองกอยนี้น่ะมันก็บ่งบอกว่าเราเข้ามาลึกถึงชายขอบป่าลึกซะแล้วชัยกล่าวขึ้นนายเองหมายความว่าชายขอบป่าหิมพานต์หรือชอบถามชัยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสุกรนาทีกับนกกระเวกที่จ่ายทุนเจอน่ะใช่ป่าหิมพานต์หรือเปล่าแต่ว่าถึงไม่ใช่มันก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะว่าปากทางเข้าป่าแห่งนี้น่ะก็อยู่ที่เทือกเขาตนาวสีแห่งนี้แน่นอนชัยตอบอย่างมั่นใจโดยมีคณะทั้งหมดเข้ามายืนรับฟังอย่างตื่นเต้นและยินดีระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเชิดกล่าวเสริมขึ้นถ้าเราเข้ามาถึงชายขอบป่าลึกลับจริงเพราะว่านับจากนี้น่ะอันตรายหลายรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักจะเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นแน่นอนครับแต่ผมเตือนให้ทุกคนระวังและรอบคอบขึ้นเท่านั้นไม่ได้ให้กลัวพวกเราไม่ต้องกลัวถ้าเราทุกคนมีสติและก็อยู่กับความไม่ประมาทเชิดบอกอย่างหนักแน่นและทุกคนก็เห็นด้วยมันเป็นเวลาสายของวันรุ่งขึ้นที่ทุกคนตื่นขึ้นมารับแสงตะวันเพราะว่าเมื่อคืนนั้นกว่าจะได้หลับได้นอนกันก็ดึกมากแล้วและเมื่อชัยกับชอบโผล่ออกมาจากเต็นท์สนามกลิ่นของอาหารร้อนๆรวมกับกลิ่นของกาแฟก็ลอยมาเข้าจมูกคนทั้งคู่ถึงกับต้องรีบทำภารกิจส่วนตัวแล้วตรงเข้าไปร่วมวงกับเชิดและบ่าววีและคณะที่กำลังคอยกันอยู่อาหารมื้อนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วกาแฟที่ชงและต้มไว้แล้วในกาเก่าๆดำๆถูกรินแจกจ่ายให้กับทุกๆคนมันเป็นกาแฟดำร้อนรสเข้มข้นถึงอกถึงใจจนไข่หมีถึงกับหลับตาปี๋ในความเข้มข้นของมันเป็นยังไงบ้างไข่หมีพอจะกินได้ไหมนะกาแฟดำสูตรของผมนะชัยถามไข่หมีอย่างกันเองโอ้สูตรของนายที่บอกให้ผมต้มนี่นะมันถึงใจพระเดชพระคุณจริงๆเลยครับนายไข่หมีบอกพร้อมทำหน้าพิกลพิกลบาวีหัวร้อกากพรางพูดก็เรียกว่าเอ็กเพรสโซ่โอ้ยไข่หมีมันก็จะเค็มๆน้อยแต่เองน่ะรับไม่ไหวเองก็เอาน้ำร้อนผสมเข้าไปให้มันอ่อนลงสักหน่อยพวกฝรั่งน่ะมันเรียกว่าอเมริกาโน่ว่าก็คือว่าทำให้เอ็กเพรสโซ่น่ะมันเจือจางเรื่องนี้น่ะเองต้องถามเชิดเพราะว่ามันเคยทำบาร์อยู่ที่ออสเตรเลียน่ะใช่ไหมเชิดบาวีหันไปถามเชิดเชิดก็ยังหน้ายิ้มยิ้มไม่พูดอะไรลุงไข่หัวเราะฮึฮึส่วนบ่าววัดกำลังเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปไม่มีอุปสรรคอะไร
จนล่วงเข้าสู่ยามบ่ายอ่อนๆนายดงลุกขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทุกคนหยุดพักเหนื่อยใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ทั้งคณะก็พลันรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติที่นี่ข่าวว่ามีบางอย่างดูเราอยู่พักหนึ่งแล้วเชิดบอกกับบ่าววีแล้วก็หันไปบอกกับชัยและคนอื่นๆให้พอจะได้ยินเราจะดูเหตุการณ์ตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็เดินไปที่ภูเขาที่มองเห็นอยู่ไกลๆลูกที่สูงที่สุดโน้นแหละครับนั่นแหละผมคิดว่าดีใจทุนลงเข้าไปต้องเป็นเขาลูกนั้นแน่ๆเพราะว่าทิวเทือกของมันใหญ่โตแล้วก็มีอนุภาพพิกลอยู่นะครับระวังตัวกันหน่อยนะพวกเรานะบาวีร้องเตือนพวกลูกหาบซึ่งถึงไม่บอกทุกคนก็ระวังกันอยู่แล้วและขาดคำของบาวีก้อนหินขนาดเคืองๆก็ถูกขว้างออกมาจากหลังโคนไม้ใหญ่ด้านหน้าของคณะอยู่ห่างกันไม่มากแต่ก้อนที่สองที่สามรวมทั้งท่อนไม้ใหญ่ๆก็ถูกระดมขว้างออกมาไม่ขาดระยะเอ้าเฮ้ยอะไรกันวะนี่ชอบอุทานแล้วทะลันแอบเข้าที่กำบังแอบคนไม้ใกล้ๆคนอื่นก็เช่นเดียวกันการก็ทิ้งสัมภาระลงชั่วคราวเข้าแอบกันยามฉุกละหุกเชิดตะโกนบอกพรรคพวกว่าเตรียมอาวุธครับเตรียมปืนทุกๆคนแต่ฟังผมก่อนจะยิงเขาบอกแล้วยกปืนคู่ใจกระชับมั่นตรงบ่าสายตามองหาเจ้าของก้อนหินแล้วก็ท่อนไม้เหล่านั้นอย่างงงงวยป๊อกเสียงก้อนหินกระทบกับโคนไม้ที่ลุงไข่ซ่อนอยู่ลุงไข่สะบดดาพึมพำได้ยินแว่วๆเอาไงดีวะเชิดชัยตะโกนถามขึ้นมาพอได้ยินเชิดหันไปโบกมือให้แล้วเหนี่ยวไกปืนยิงขึ้นฟ้าทันทีเสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางหาก้อนหินเหล่านั้นการระดมขว้างหยุดลงทันทีตามด้วยเสียงร้องเชียกจักดังระงมไปทั่วราวไพรที่แท้ผู้ที่ระดมขว้างก้อนหินก็เปิดเผยตัวตนออกมาแล้วมันคือลิงใหญ่ขนสีดำสนิทไม่มีหางและที่ทุกคนมองเห็นกันตอนนี้ก็คือลิงประหลาดเหล่านั้นมีตาเดียวอยู่ตรงกลางใช่แล้วทุกตัวนับดูได้ราวๆ10 ตัวมีตาเดียวอยู่ตรงกลางหน้าผากมองดูน่าสะพรึงกลัวแต่คล้ายอสูรที่โผล่ขึ้นมาจากอเวจีไม่มีผิดและตอนนี้เจ้าตัวจ่าฝูงหรือหัวหน้าก็ได้โผล่ล้ำแนวออกมาอย่างช้าๆมันมีรูปร่างแปลกกว่าตัวอื่นๆตรงที่ขนของมันกลับเป็นสีทองไปทั่วตัวและแววตาของมันที่จ้องมองมายังกลุ่มมนุษย์นั้นเป็นแววตาแห่งความสงสัยใคร่รู้มันส่งเสียงร้องเจี๊ยกจ๊าบอยู่ครู่ใหญ่และเมื่อเห็นมนุษย์ทำท่างงงและยังนิ่งเฉยอยู่มันก็ส่งสัญญาณให้พวกของมันโอบล้อมเข้ามาทันทีและทุกตัวต่างก็มีไม้บ้างก้อนหินบ้างอยู่ในมือเชิดบอกทุกๆคนว่าพวกเรายิงปืนพร้อมๆกันนะครับยิงกิ่งไม้เหนือหัวมันนั่นละเอ้ายิงขาดคำปืนราว4-5 กระบอกก็แผดเสียงปานฟ้าถล่มกบเสียงร้องของพวกลิงยักษ์เสียสิ้นกิ่งไม้หลายกิ่งขนาดใหญ่ปลิวลงใส่เจ้าตัวหัวหน้าเสียงดันสนั่นมันร้องเจี๊ยบพลางกระโดดหลบกิ่งอื่นๆที่กำลังร่วงบริวารป้องมันเงียบเสียงแล้วก็แตกฮือตั้งแต่กลุ่มกระสุนระเบิดขึ้นแล้วและตอนนี้พวกมันพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกทิ้งไอ้เจ้าตัวหัวหน้าเผชิญชะตากรรมอยู่โดยลำพังโอ้ไอ้พวกลิงพวกนี้มันแย่จริงๆชอบหันไปคุยกับชัยดูสิมันทิ้งลูกพี่มันหนีกันไปหมดแต่ตอนนี้เจ้าลูกพี่ลิงก็ยืนอยู่อย่างหงอยๆและมันก็งงและคงจะเริ่มหวาดกลัวว่าลูกน้องเพ่นหมดแล้ว
เจ้าลิงตาเดียวขนทองเลี้ยวซ้ายแลขวาและยังคาดไม่ถึงมันหันกลับรวยอ้าวหนีเข้าป่าตามลูกน้องไปอย่างหมดท่าหมดราศีอย่างสิ้นเชิงจบตอนที่1 นะครับขอพระคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามารับฟังจนจบตอนที่1 นะครับหากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและเสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆช่องนี้เป็นช่องใหม่หากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยใจเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับโปรดคอยติดตามตอนที่2ต่อไปเร็วๆนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ